6เร่4 4นาทีเรื่องเล่าเช้านี้แสดง,งความยินดี<ไ>กับ LGBT นะครับตูชมเมื่อวานนี้ไ,ได้ทราบว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24ที่เรารู้จักกันในชื่อกฎหมายสมรสเท่าเทียมและในราชกิจจาในกฎหมายระบุจะมีผลบังคับใช้ภายใน2120วัน หลังประกาศในราชกิจจาซึ่งผมไปตรวจสอบแล้วจากในส่วนของอ,อย่างน้อยไอรอเขาแจ้งนะฮะว่าได้มีการประกาศตั้งแต่วันที่22มกราคมค่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะมีผลให้ท่านผู้ชมสามารถไปที่อำเภอไปจดทะเบยียนสมรสกันแบบคู่สมรสแม้จะเป็นเพศเดียวกันก็ตามทีที่เรียกว่า L G B T เนี่ย สมรสเท่าเทียม22มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปใช่ค่ะโปรดเตรียมตัวท่านผู้ชมมีผลบังคับใช้22มกราคม2568นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เป็นข่าวดีหลังจากก่อนหน้าเกิดกรณีที่เว็บของสาภาเกิดเออร์เรอร์ค่ะคล้ายๆกับทำให้เข้าใจว่าไม่ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแต่สุดท้ายโปรดเก้าลงมาายเวลาที่กำหนดก็จึงจะมีผลบังคับใช้ อย่างที่บอกไปนะครับทตูชมผลอันเนื่องมาจากการนี้ก็ปรากฏว่าไปดูรายละเอียดเอาเข้าคร่าวกัแล้วกันท่านผู้ชมฮะกรณีของสมรสเท่าเทียมที่ประกาศออกมาถ้าไปดูจากไอรอนเนี่ยก็จะเห็นเลยต้งไปไอรอค่ะระบุว่าสรุปให้ ก็คือสรุปว่าบุคคลกับบุคคลไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นชายกับหญิงนะคะบุคคลกับบุคคลจดทะเบียนสมรสกันได้อ่าแล้วก็ปรับอายุขั้นต่ําของการจดทะเบียนสมรสจาก17ปีเป็น18ปีค่ะ แล้วก็ระหว่างที่กฎหมายใหม่ยังไม่มีผลบังคับใช้เนี่ยการสมรสจะยังจํากัดอยู่แค่ชายหญิงตามกฎหมายเดิมนะคะดังนั้นใครที่อยากจะไปจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายที่เพิ่งจะแก้ไขใหม่เนี่ยก็คือต้องรอร้อยี่สิบวันก็คือตั้งแต่22มกราหกแปเป็นต้นไปทั้งนี้คู่<ก>สมรสตามกฎหมายแพ่งใหม่จะมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายทํานองเดียวกันกันกบคู่สมรสชายหญิงตามกฎหมายเดิมค่ะเป็นต้นว่ารับบทบุญธรรมร่วมกันได้มีสิทธิรับมรดกได้ถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายเสียชีวิต ก็คือตามกฎหมายเลยค่ะกรณีโคู่สมรสดอีกฝ่ายนึ่งเสียชีวิตเนี่ยท่านบู้ชมก็จะมีเรื่องมรดกตามกระบวนการของกฎหมายอย่างที่บอกไปนอกเหนือจากนั้นคนไทยจดทะเบยียนสำรสดกับชาวต่างชาติโดยใช้กฎหมายไทยได้นะครับสิทธทิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นเป็นต้นว่าให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาลคู่สมรส หรือสิทธ์ตามกฎหมายประกันสังคมอย่างเช่นค่าทดแทนเงินบำเหน็จชาราภาพกรณีคู่สมรสเสียชีวิตรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะอืมท้งนี้ท้งนั้นท่นานผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากเป็นที่เปิดเผยออกมาว่าได้ประกาศราชกิจจาพักเพื่อไทยเนี่ยโพสต์ก่อนเลยพักเพื่อไทยการรัฐบาลปัจจุบันได้โพสต์ข้อความรายละเอียดแล้วก็ไล่เลียง กฎหมายฉบับนี้ว่าหลังรัฐบาลเศรษฐาทวีสินหยิบยกพรบสมรสเท่าเทียมเข้าสภา27มีนาที่ประชุมสภามีมัตเเห็นด้วย400ต่อ10ไม่เห็นด้วย10ค่ะ,คะลวงดออกเสียงสองค่ะ18มิถุนาปี67ผ่านวุฒิสภาค่ะ และด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกันอย่างสมบูรณ์พักเพื่อไทยบอกเลยใช้คำว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแต่งงานเพศเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาต่อมาอดีตน้ำตรีเศรษฐา ก็ได้โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ในต้องไบโดยระบุว่าอีกก้าสำคัญของสังคมไทยกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วครับความเสมอภาคและเท่าเทียมเป็นรูปธรรมในสังคมไทยความหลากหลายทางเพศสภาพจะได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่เสียทีครับยินดีด้วยครับขณะที่น้ำเรีปัจจุบันเที่อร,รับงานต่อจากคุณเฉฐาน้ำเรีแพทองทานเชิดวัดเธอก็โพสต์ข้อความนอกจากการแชร์ทวิตของอดีตนายกเฉฐา คุณแพรทองทานโพสต์ว่าแด่ทุกความรักยินดีกับความรักของทุกคนค่ะ love wins แล้วก็บอกว่าขอบคุณการผลักดันจากทุกภาคส่วนเป็นการต่อสู้ร่วมกันของทุกคนค่ะขณะที่พักประชาชนในเวลาต่อมาก็โพสต์ข้อความร่วมเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียม โดยระบุว่าทุกการต่อสู้ของประชาชนนำมาสู่วันนี้สมรสเท่าเทียมประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้ในอีก120วันข้างหน้าหรือ22 <IS AS ING> มการาคม68พักประชาชนร่วมเฉลิมฉลองกับก้าวสำคัญของสังคมไทยขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมต่อสู้บนเส้นทางนี้ก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อสร้างสังคมที่ประชาชนมีสิทธิ์ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันอ๋อท่านผู้ชมฮะ <S <S ก็แสดงความยินดีจากใจจริง ขณะที่ในโลกสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็ตื่นเต้นยินดีกัน<ฆ>ที่เป็นครั้งสำคัญของประเทศนี้จริงประเทศแรกในอาเซียนประเทศที่สองในเอเชียทร้บูชมมะโดยที่มุมหนึ่งยินดีอีกมุมหนึ่งก็เป็นการแย่งกันเครมระหว่างผู้สระบุญของสองพักการเมืองเนี่ยต้องไบ<ฆ>ก็คือพรรเพื่อไทย<ฆ>แล้วก็พรรประชาชนหลือดตพรรคก้าไกลนั่นเองก็ร้อนแรงอยู่พอสมควระ